ตำรวจปศปราบปรามยาเสพติดได้รับรายงานจากสายข่าวนะคะบอกว่าแก๊งยาขับมาจากอีสานกำลังจะมาส่งยาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไล่ตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งรถของแก๊งยาขับเลี้ยวเข้าซอยไปสุดท้ายมันเป็นซอยตันหนีไปไหนไม่ได้ครับพุ่งชนบ้านของชาวบ้านเปิดภาพจากกล้องหน้ารถตอนที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไล่ล่าไอ้คนร้ายเนี่ยฮะคุณผู้ชมที่มันขนยาบ้า2.4 ล้านเม็ดจากสกลมาสุพรรณ50,000เลยเหรอ